เรายิ่งโควิดมาปัญหาอะไรที่มันเพิ่มบางคนโดนไล่ออกจากงานเราจะทําหน้าที่ส่งยาส่งอาหารเราก็จะได้ยินทุกวันกําลังจะพาไปโรงพยาบาลก็ตายอยู่บนรถตัว agent test เนี่ยมันเป็นสิ่งดีนะถ้าสมมุติว่าใช้กับชุมชนนะเพราะว่ามันจะคัดกรองได้เราก็พยายามอยากจะนําล่องไปให้ชุมชนอื่นเค้าร้านค้าจะบอกเราขอบคุณมากเลยที่แบบเข้ามาช่วยคนที่รับข้าวก็จะบอกว่าขอบคุณมากสําหรับกําลังใจยังมีคนอีกมากมายในสังคมที่พร้อมจะช่วยเขามีนิวไฮอีกแล้วเป็นยอดผู้เสียชีวิตวันนี้เนี่ย235ศพด้วยกันผู้ที่ติดเชื้อรายใหม่ 19,840 น้อยคนหนึ่งอายุ4เดือนแล้วก็มีข้อความบอกว่าใครพอหาเตียงให้ได้บ้างน้อง4เดือนติดโควิดยังไม่ได้โรงพยาบาลเลยอยู่ที่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีคุณหมอเบิร์ตแถลงนะฮะ18กรกฎาคมถึง7สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยไทยเรามีผู้เสียชีวิตจากโควิด19 2,417 คนใช่เนี่ยไปเจอเพื่อนไปเจอฝรั่งคนนึงเริ่มแค่นั้นเลยแล้วเราเห็นว่าเอ้าเขาเนี่ยไปช่วยคนเยอะมากเราก็เลยไปถามเขาว่าเอ้ยเธอทำอะไรอะไรยังไงเนี่ยฉันขอแบบไปจอยด้วยสักครั้งไหมเพราะว่าตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้ว่าเราจะแบบว่าทำมานานทุกวันนี้ฉันแค่คิดว่าโอเคฉันแค่อยากไปดูว่ามันเป็นยังไงขอไปดูครั้งหนึ่งได้ไหมเอ้าว่าย่าอยู่ตามมาได้เลยมาอยู่ที่คลองเตยตอนนั้นก็ไปเดินเข้าไปแล้วมันมีความรู้สึกว่าโอ้ my god บ้านเนี่ยแบบติดกันมากค่อนข้างแออัดมากแล้วพอเราไปคือมีน้องคนหนึ่งเขามีปัญหาเรื่องกระดูกนี่แหละเราก็หายใจไม่ออกตอนเราไปเห็นเขาอะตัวเท่านี้เป็นเหมือนกับว่าเด็กตัวเล็กมากๆหายใจไม่ออกแล้วตอนเราเป็นหวัดอะเรารู้สึกเหมือนกับว่าโอ้โหโคตรทรมานเลยหายใจไม่ออกตอนแรกมันเหมือนกับใจสลายแล้วแบบตกใจไปเลยอะแต่พออยู่ไปอีกไม่กี่บ้านมันก็จะมีปัญหาอีกปัญหาหนึ่งที่ใหญ่เหมือนกันนะจนแบบทุกอย่างมันเยอะมากจนรู้สึกว่าโอเคต้องทำอะไรสักอย่างแล้วตอนนั้นน่ะไม่ได้เป็นมูลนิธิที่ชอบไปช่วยอะคือฝรั่งรวมตัวกันเข้าไปพยายามแจกอาหารเราก็เข้าไปช่วยเรื่อยๆแล้วพอหลังจากนั้นนะพอทำมาเรื่อยๆเราก็มีมูลนิธิพี่ดีจังค่ะก็คือตัวแทนกลุ่มนะคะของคลองเตยดีจังคลองเตยดีจังคืออะไรคะพี่ดีจังก็คือกลุ่มที่เป็นอาสาใช้คำว่าอาสาในการเรารวมกลุ่มกันขึ้นมาทำอะไรสักอย่างช่วยเด็กๆหรือคนในชุมชนนะครับจัดกิจกรรมหรือนำสิ่งดีๆเข้าสู่ชุมชนครับแล้วอยากจะทราบว่าตอนแรกเนี่ยที่เริ่มมาทำเนี่ยมันมีแบบแรงจูงใจอะไรคือเพราะว่าเรามีหลายอย่างที่เราสามารถทำในโลกนี้ได้เป็นงานเป็นอะไรว่าคนที่จะมาอาสาทำอะไรสักอย่างให้ฉันรู้ว่าอะไรคือจุดเริ่มต้นของเขาที่แบบเอ๊ะฉันอยากจะช่วยคนที่อยากจะมาอาสาช่วยต้องบอกว่าจุดเริ่มต้นของเราเนี่ยหลายๆคนเป็นนักดนตรีครับหลายๆอาชีพก็คือรวมๆกันแล้วทีนี้เราก็ดูว่าเรามีความสามารถบางอย่างที่เราสามารถทำได้คลองเตยเนี่ยมีปัญหามาแบบเวลานานมากเราอยากรู้ว่าปัญหาหลักของคลองเตยเนี่ยคืออะไรคะก็อาจจะเป็นเรื่องของยาเสพติดเนาะเหมือนเราเป็นหนึ่งช่องทางที่ทำให้เด็กรู้ว่ามันไม่จำเป็นต้องไปทางนั้นอย่างเดียวนะเด็กทุกคนไม่จำเป็นต้องเดินเส้นแบบนั้นเรามีดนตรีเรามีอย่างอื่นเรามีความสามารถที่สามารถออกจากจุดนั้นได้อะไรเงี้ยปัญหาที่2มันเป็นเรื่องของหนี้สินต้องกู้มาเพื่อทำอะไรสักอย่างอย่างยกตัวอย่างนะครับเด็กคนหนึ่งครับอยากไปเรียนสิ่งที่เขาต้องมีในทุกเทอมคือเขาต้องซื้อเสื้อผ้าต้องซื้อหนังสืออุปกรณ์ค่าเล่าเรียนอะไรเงี้ยทุกวันนี้คือพ่อแม่เขาก็จะเป็นคนแรงงานขั้นต่ำนะครับ300ใช่ไหมกินอาหารวันหนึ่งก็แทบไม่เหลือแล้วอะไรเงี้ยถามว่าจะเอาเงินมาจากไหนก็ต้องไปกู้พอไปกู้เสร็จปุ๊บมันก็จะกลายเป็นว่ามีหนี้เพิ่มครับจากที่เรารู้ว่าปัญหาในคลองเตยเนี่ยก่อนที่จะมีโควิดก็มีปัญหาของมันอยู่แล้วเรายิ่งโควิดมาอีกเนี่ยปัญหาอะไรที่มันเพิ่มพูนมากขึ้นเริ่มเป็นยังไงพอโควิดมาขึ้นบอกเลยว่าสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแน่ๆเลยคือคนที่ปกติเขาก็เป็นแรงงานใช่ไหมครับตอนนี้พอปัญหาโควิดมาปุ๊บเกิดการล็อกดาวน์หรืออะไรก็ตามงานก็จะหดหายใช่ไหมครับให้พักงานหยุดงานหรือบางคนโดนไล่ออกจากงานพอไม่มีงานปุ๊บเขาก็จะไม่มีอาหารกินไม่มีเงินใช้ครับเราก็เลยต้องรีบช่วยเขาโดยการต้องส่งอาหารจะเป็นอาหารในรูปแบบต่างๆอาหารกล่องหรืออะไรก็ได้ให้เขาอยู่บ้านได้พอหลังจากหมดงานปุ๊บมันเริ่มมีเชื้อเข้ามาในชุมชนเนาะทีนี้แหละเราก็เป็นสเต็ปถัดไปที่ทำยังไงให้เราหยุดเชื้อได้เพราะว่าความพิเศษของพื้นที่มันเป็นพื้นที่แออัดครับคือพอติดคนปุ๊บมันจะลามเร็วมากเลยเพราะว่ามันแออัดทีนี้แหละเราก็เลยหาวิธีการหรือกระบวนการทำยังไงก็ได้ที่จะหยุดต
้นตอตรงนี้ครับก็เลยสร้างเป็นทำศูนย์พักคอยขึ้นมาก็คือศูนย์พักคอยตรงนี้ครับทำหน้าที่คือดึงคนที่ติดเชื้อออกมาจากชุมชนให้เร็วที่สุดให้เขามาพักที่นี่เพื่อรอกับโรงพยาบาลต่อไปแล้วก็ตอนนี้ล่าสุดก็คือเรากำลังทำระบบ home isolation นะครับก็คือการรักษาตัวผู้ป่วยที่อาการไม่หนักในเคสเขียวครับคือเราจะทำหน้าที่คือส่งยาส่งอาหารส่งอุปกรณ์ที่สามารถประเมินอาการได้เช่นเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วปลอดไปแล้วเราก็จะคอนแทคกับคุณหมอให้วิดีโอคอลไปถามอาการทุกๆวันคือตอนนี้เราทำกลุ่มทีมที่ลงพื้นที่เป็นทีมอาสาเราก็จะได้ยินทุกวันว่ามีคนตายอยู่ในอกเขามีกำลังจะพาไปโรงพยาบาลก็ตายอยู่บนรถได้ยินอย่างนี้ทุกวันเลยอันนี้ก็สิ่งที่เกิดขึ้นถามว่ามันหนักไหมมันหนักสำหรับพวกเราคือเราต้องได้ยินอะไรแบบนี้ทุกวันที่เรารับสายนะครับบางคนเป็นคนที่เรารู้จักทำงานอยู่ในชุมชนด้วยกันอีกไม่กี่วันก็จากไปอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆที่เราอยากจะหยุดมันแต่เราทำได้แค่ต้านกระแสน้ำที่มันกำลังโถมเข้ามาครับเราถ้าเกิดสมมติเป็นคนอย่างดิฉันหรือว่าคนข้างนอกเนี่ยที่อยากจะเข้าไปช่วยทางทีมอีกค่ะต้องช่วยทางไหนได้บ้างคะยังไงได้บ้างรับบริจาคครับก็สามารถส่งมาที่เราได้ครับตอนนี้เราต้องการยารักษาโรคตามอาการนะครับก็คือยาทั่วไปยาแก้ไอเกลือแร่สลับท้องเสียก็จะเป็นทั้งของเด็กและผู้ใหญ่นะครับยาแล้วก็จะเรื่องของเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้วแล้วก็มีใช่อันนี้คือต้องการจำนวนมากเพราะว่าเราต้องส่งไปทุกบ้านที่มีคนป่วยเพราะว่าเวลาหมอประเมินอาการเขาต้องใช้เครื่องมือเหล่านี้ในการอ้างอิงจะมีเรื่องของอาหารครับเรารับหมดเลยทั้งอาหารแห้งอาหารสดสลับครัวกลางวัตถุดิบหรือว่าจะเป็นอาหารกล่องตอนนี้เราเปิดรับหมดเลยครับซึ่งสามารถโทรมาผมก็ได้ครับโอเคค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้กำลังใจทั้งพี่ดินจาแล้วก็ทั้งทีมด้วยเพราะว่ารู้ว่าทุกวันเนี่ยที่ไปเจอหรือที่ได้ยินข่าวมีหลายอย่างที่มันทำให้บอกว่าโอ้ใจสลายเนาะแต่ว่ายังมีกำลังใจที่จะช่วยเขาไปเรื่อยๆโดยบางทีพอเราช่วยไปเลยไม่รู้ว่ามันจะอีกนานเท่าไหร่แล้วหลายๆคนก็รู้สึกอาจจะเหนื่อยบ้างอาจจะท้อบ้างแต่ก็ยังไม่หยุดนี่คือสำคัญที่สุดเลยก็ขอบคุณนะคะที่ช่วยทุกคนเลยแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นจริงๆขอบคุณค่ะเช่นกันครับสุดสลดพบ3ศพนอนตายข้างถนนกรุงเทพมหานครใช่ฮะเรามาถึงจุดนี้แล้วจริงๆนะคะเป็นภาพที่สลดหดหู่ใจมากๆเลยนะคะจะเกิดอะไรขึ้นกับเมืองไทยบ้างถ้าเกิดว่าเรายังเป็นแบบนี้กันอยู่ที่บอกว่าเจอเองอยู่ในชุมชนเองยังไงคะเล่าให้ฟังหน่อยว่ามันเริ่มจากอะไรมันเป็นยังไงตอนแรกจากบ้านเราป่วยก่อนปู่กับย่าน่ะป่วยบ้านหลังก็ป่วยบ้านหลังนี้ก็ป่วยมันประจวบกับรัฐบาลกำลังมีนโยบายให้ใช้แบบเอเจนต์เทสได้ก็เลยไปหาซื้อตอนแรกเราก็สุ่มกันแค่ปู่กับย่าเราก่อน2คนปู่กับย่าก็ขึ้น2ขีดก็ขึ้น2ขีดก็คือติดแต่เราอ่ะมีไลน์ชุมชนเขาก็มาบอกว่าบ้านหลังนี้ก็ป่วยบ้านหลังนี้ก็ป่วยเราก็เลยไปหาซื้อแบบเป็นกล่องมาเลยแล้วเราก็สุ่มตรวจกันในชุมชนเลยเราก็เลยจ้างพยาบาลมาเป็นคนสวอปเองอันเนี้ยพยาบาลเขาก็เลยบอกว่าโหถ้าติดเยอะขนาดเนี้ยคือเหมือนแบบ 50% ของชุมชนคือชุมชนเรามีประมาณ250คนเราก็บอกโหถ้าอย่างนั้นน่ะน้องต้องแจ้งหน่วยงานต่างๆให้เข้ามาดูได้แล้วเพราะว่ามันก็ติดยกครัวพี่เนี่ยเข้าใจป่ะคือมันแป๊บเดียวจริงๆก็กลายเป็นที่มาที่ไปที่แบบเราอ่ะเรียกร้องให้หน่วยงานนะเข้ามาช่วยเหลือเราเฟรมอะไรที่วิกฤตที่สุดอ่ะวันแรกที่มันวิกฤตแค่คนเดียวคือปู่หนูเองพอวันที่6วันที่7เนี่ยมาป่วยวิกฤตพร้อมกันเนี่ยหนักๆเนี่ยประมาณ 3-4 คนแต่ว่ามีเคสนึงที่ส่งไม่ทันก็คือชุมชนหนูก็คือเสียชีวิตไป1คนเราอยากถามว่าสมมติว่าในกรณีนี้ในคิงสไตล์นี้เรามันเกิดขึ้นในชุมชนอื่นนะเจมจะแนะนำอะไรในสเต็ปแรกของเขาเราต้องรู้ก่อนว่าในชุมชนเรามีกี่คนแล้วเราก็ต้องหาไอ้ตัวเอเจนต์เทสเนี่ยมันเป็นสิ่งดีนะถ้าสมมติว่าใช้กับชุมชนอ่ะเพราะว่ามันจะคัดกรองได้ระดับหนึ่งเลยพอเขารู้ว่าเขาติดปุ๊บเนี่ยเขาจะกักตัวเองแหละถ้าชุมชนเราแข็งแรงเราสามารถแบบเป็นกระบอกเสียงได้โพสต์หาต่างๆคนเนี่ยอยากช่วยเหลือเยอะหน่วยอาสาเอกชนอะไรแบบเนี้ยจริงๆคือตอนนี้ชุมชนเราดีขึ้นเราก็พยายามอยากจะนำล่องไปให้ชุมชนอื่นเขาซึ่งมันก็ยังมีหน่วยงานที่เข้ามาช่วยเหลือเราก็จะปัดในที่นี้หมายถึงว่าชุมชนเราอะโอเคแล้วพี่ไปช่วยชุมชนคนอื่นเถอะแต่ว่าที่เขาลำบากเวลาของเรามันเริ่มโอเคขึ้นกว่าเดิมแล้วเราพอรู้หนทางกันแล้วก็ขอบคุณเฟรมมากเลยนะวันนี้ที่เอาจริงๆมาให้ความรู้ดิฉันด้วยว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองมันต้องเริ่มอย่างนี้เพราะว่าหลายอย่างเนี่ยเราต้องจัดระบบในชุมชนเราก่อนเพราะไม่งั้นมันก็จะกระจายนู่นนี่นั่นเพราะตอนนี้ก็คือเป็นเคสสตี้จริงๆให้คนอื่นๆที่
ที่อยู่ในชุมชนเองด้วยแล้วคนที่อย่างเราที่จะรู้ว่าโอเคมันมีตั้งหลายชุมชนเนี่ยที่เขาต้องการความช่วยเหลือถ้าเกิดเราสามารถไปคุยกับคนที่ประสานงานนั้นจะช่วยให้มันแบบเร็วขึ้นได้มากเมื่อกี้นะคะอย่างที่คุยกับเฟรนเราก็ได้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าวิธีที่เฟรนมาจากแบบการช่วยในชุมชนเป็นยังไงบ้างคะโดยสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยมันก็แย่มากๆอยู่แล้วทุกอย่างก็ล้นมือเพราะฉะนั้นเนี่ยในสถานการณ์ตอนนี้ที่มันแย่มากๆเลยนะคะอะไรที่เราพอช่วยกันได้พอทำได้เราก็ต้องทำมันไปก่อนนะคะอย่างที่เฟรนบอกนะคะก็สามารถหาแอนติเจนเทสคิตนะคะมาตรวจเป็นได้ก่อนจะได้แยกคนที่ติดเชื้อคนไม่ติดเชื้ออย่างน้อยมันจะทำให้มันไม่ได้แพร่กระจายไปเพิ่มเติมเนาะเมื่อเราเทสตัวเองแล้วเนี่ยแล้วเรารู้ว่าเราอาจจะติดเชื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยระหว่างที่เราหาเตียงไปเราก็อาจจะต้องมีตัววัดออกซิเจนนะคะเพื่อจะได้แบบว่าเป็นการบอกกับทางโรงพยาบาลหรือทางแพทย์ด้วยจะได้ดูแลกันต่อไปค่ะก็อยากจะมาทราบเรื่องโครงการ Matchmaker หน่อยค่ะก็จริงๆโครงการของเราก็เรียกว่าโครงการปันอิ่มนะคะเราก็เป็นโครงการที่ช่วยสนับสนุนร้านอาหารเล็กๆที่ยอดขายลดลงนะคะในเนื่องจากได้รับผลกระทบจากโควิดให้มียอดขายเพิ่มขึ้นแล้วในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็อยากให้คนลำบากมีข้าวกินก็เหมือนกับว่าเราอ่ะแมทช์ตัวร้านอาหารนะคะกับความต้องการอาหารนะคะนอกจากนั้นแล้วเรายังแมทช์อีกครั้งด้วยคือคนที่อยากจะช่วยเหลือต้องการจะช่วยเหลือทั้งร้านค้าแล้วก็ทั้งคนที่กำลังหิวนะคะก็สามารถที่จะช่วยสมทบมาเราก็คอนเน็กต์เป็นแพลตฟอร์มที่คอนเน็กต์ทั้ง3ฝ่ายเข้าด้วยกันพอฉันได้ยินเนี่ยฉันรู้เลยว่าเราไม่ได้ช่วยแค่คนในชุมชนที่เขาต้องการแต่ช่วยทั้งร้านอาหารด้วยทำไมต้องเป็นร้านอาหารร้านนี้การเลือกร้านอาหารนี้มีอะไรยังไงบ้างคะก็จริงๆแล้วร้านอาหารที่ลำบากมันมีค่อนข้างเยอะเลยนะคะมีเต็มไปหมดเลยแล้วก็คนหิวก็มีเต็มไปหมดเหมือนกันแต่ว่าร้านที่เราตั้งใจจะช่วยเป็น priority หลักๆเนี่ยก็คือเป็นร้านเล็กๆที่ไม่สามารถที่จะปรับตัวได้อย่างรวดเร็วเข้ากับสถานการณ์แบบนี้เช่นอาจจะไม่สามารถที่จะเข้าแพลตฟอร์มสั่งอาหาร delivery ต่างๆอะไรเงี้ยค่ะจริงๆรูปแบบของเรานะคะเริ่มแรกเลยเราเริ่มทำตั้งแต่ปีที่แล้วตั้งแต่ล็อกดาวน์คราวที่แล้วนะคะเราเดินเข้าไปหาร้านก่อนเลยว่าเราจะซื้ออิ่มของเขาก็คือซื้อข้าวจากเขาเลยแล้วก็บอกว่าถ้ามีคนเดินผ่านมาที่ร้านเนี่ยแล้วเขาเป็นคนลำบากเนี่ยช่วยให้ข้าวเขาฟรีด้วยก็คือไม่ได้เชิงเป็นแมชขนาดนั้นว่าเราต้องไปหาคู่ค้ามาให้เขามาหาคนมารับอิ่มแต่ว่าเป็นคนในละแวกเดียวกันที่อยู่ในชุมชนนั้นอยู่แล้วร้านค้าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าคนเดือดร้อนในละแวกนั้นเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่แถวนั้นอยู่แล้วก็คือมารับอิ่มได้ที่ร้านเลยร้านก็จะมีรายได้เพิ่มแล้วก็คนที่อยู่แถวนั้นทราบว่าร้านมีการแจกข้าวฟรีก็มารับได้ด้วยก็เกิดเป็นการช่วย2ทางอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามาถึงเวฟที่2ที่3ที่4รอบหลังเนี่ยมันเริ่มเป็นการระบาดที่มันกว้างขึ้นไปเรื่อยๆแล้วก็มันเข้าไปสู่ชุมชนมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะการรับอิ่มบางทีมันก็ไม่สะดวกให้คนมารับที่ร้านก็ไม่ค่อยสะดวกกลัวระบาดกลัวการติดโควิดกันเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเห็นว่าเราไปแมทช์ให้ระหว่างร้านค้าที่มีอยากจะเพิ่มยอดขายอยากจะขายของเพิ่มขึ้นเพราะว่ายอดขายตกแล้วก็ชุมชนที่เขามีความเดือดร้อนมีผู้ป่วยมีการกักตัวเราก็ไปหาชุมชนที่ต้องการความช่วยเหลือให้แล้วก็ส่งภาพให้ที่ชุมชนนะคะอันนี้ขอถามกลับไปตรงที่ว่าสมมติกับอินทิชาอย่างเงี้ยถ้าอยากจะเข้าไปช่วยมันจะเป็นการทอดสะพานในเชิงไหนอะคะก็คือเหมือนกับว่าฉันไปดูในเฟซบุ๊กแล้วฉันก็ไปเห็นร้านนี้ฉันก็ไปสัมผัสร้านนี้หรือเป็นยังไงอะคะวิธีการจริงๆการที่จะทำฟันอิ่มนะคะหลักๆก็มีอยู่สองสามแบบนะคะก็คือว่าสามารถที่จะไปที่ร้านที่เป็นร้านฟันอิ่มอยู่แล้วซึ่งเรามีลิสต์รายชื่ออยู่ในเว็บเพจนะคะก็สามารถที่จะไปร้านนั้นหรือว่าเดินไปเจอร้านที่ไหนก็สามารถที่จะซื้ออิ่มที่ร้านได้เลยนะคะหรือว่าอย่างที่สองก็คือว่าสามารถสมทบทุนมาในเพจเราได้นะคะ facebook.com/fanimนะคะอย่างที่สามก็คือว่าสามารถเริ่มต้นเองได้เลยเดินไปที่ร้านที่เรารู้จักนะคะอย่างที่คุณติช่าบอกช่วยอยู่อย่างเงี้ยค่ะไปได้เลยแล้วก็ไปบอกเขาว่าเราขอซื้อข้าว20จานนะคะป้าแต่ว่าหนูไม่เอากลับไปวันนี้นะคะป้าช่วยเก็บไว้ให้คนที่ลำบากที่เดินผ่านหรือว่าจะมาใครอยากจะบอกว่าจริงๆเราไม่ได้แค่ช่วยซื้อข้าวหรือช่วยส่งข้าวสิ่งที่เราส่งให้ทุกวันทุกครั้งคือกำลังใจ
ร้านค้าจะบอกเราหลายๆครั้งว่าขอบคุณมากเลยที่แบบเข้ามาช่วยคนที่รับข้าวก็จะบอกว่าขอบคุณมากสำหรับกำลังใจเหมือนเขารู้สึกว่าเขาไม่ได้อยู่คนเดียวเขาไม่ได้โดนทอดทิ้งยังมีคนอีกมากมายในสังคมที่พร้อมจะช่วยเขามันเป็นกำลังใจดีๆที่ส่งต่อแล้วก็บางครั้งมันอาจจะทำให้คนคนนั้นผ่านพ้นวันนั้นไปอีกวันด้วยรอยยิ้มเขาก็ได้รับข้าวแล้วก็ได้รับกำลังใจจากเราดีจังเลยนะคะที่ได้คุยด้วยแล้วก็เป็นไอเดียดีทำให้ฉันต้องไปคิดต่อเลยว่าฉันสามารถจะทำยังไงได้บ้างเพราะอันนี้น่าสนใจมากเลยปิดเข้ามานี่เงียบเลยอะค่ะได้ปิดมากี่เดือนหลายเดือนแล้วค่ะช่วงก่อนที่จะโควิดก็คือคนเยอะปกติก็เยอะปกติอะมันเบิกไหมพี่เรื่อยๆอะค่ะก็พออยู่ได้อะค่ะแล้วพอมีโครงการนี้เข้ามาช่วยคือมันก็ถือว่าช่วยร้านเราได้เยอะไหมคะได้ค่ะก็พอได้อะค่ะก็ไม่ได้อะไรมากแต่ก็พอได้อยู่ได้อะค่ะนิดนิดหน่อยหน่อยใช่ค่ะสู้ๆครับพี่ขอบคุณนะคะ